สิ่งดีๆเริ่มที่พื้นฐานเรือนแสนเราได้ยินตั้งแต่รถเข้าไปจอดนะก่อนที่จะเข้าไปที่ห้องพักนักกีฬาแล้วก็เราได้ยินเสียงแฟนบอลเสียงเชียร์ตอนที่เราบีฟก่อนลงไปวอร์มเราได้ยินเสียงก่อนที่จะเริ่มเดินแถวมาคิกออฟคิดว่าความรู้สึกของนักบอลในวันนั้นเรายังสองจิตสองใจว่าจะตะเลิดไหมเพราะตอนที่เราคุยกันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอบรรยากาศในเหมือนสมรภูมิลบสีหน้าแต่ละคนมันก็ไม่ได้ใช่แบบว่าเหมือนได้สองประตูมานะเพราะเราดูจากสีหน้าของนักเตะนะครับถึงแม้ว่าโค้ชจะมีความมั่นใจลึกๆแต่เราไม่รู้ว่านักเตะของเราคิดอะไรก่อนที่เกมจะเริ่มนะฮะเราก็วางแท็กติกวิธีการเล่นว่าวันนี้เป้าหมายก็คือเราเสมอก็คือเป็นแชมป์นะเราลืมไปก่อนนะว่าวันนี้เราตั้งเป้าแรกก่อนว่าเสมอถ้ายิงได้โอเคชนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่วันนี้อย่างน้อยที่สุดต้องเสมอนะครับส่วนที่สองก็คือนะครับวันนี้นะเรามาเล่นในสนามบูกิจาริลเนี่ยนะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะแล้วเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีใครนะที่จะได้รับตรงนี้นอกจากตัวพวกคุณเองนะครับอย่างที่3ก็คือวันนี้คุณไม่ได้มาหัวใจของคุณดวงเดียวแต่คุณเอาหัวใจของคน60กว่าล้านคนมาด้วยที่รอรับถ้วยแชมป์จากสนามแห่งนี้ฉะนั้นคุณมาเล่นชุดใหญ่ในครั้งแรกคุณจะต้องสร้างประวัติศาสตร์ด้วยตัวของคุณเองจะประมาณนี้ในการบิวอัพนะครับให้กับนักเตะเกิดความฮึกเหิมที่สุดสิ่งที่เราสร้างความเป็นทีมมาตลอดก็คือคนลงไปเล่นแค่11คนก็จริงแต่ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแค่11คนทุกครั้งที่ลงไปโค้ชเองก็จะไปจับมือไปตีมือกับทุกคนทั้งนักเตะตัวจริงนักเตะตัวสำรองรวมถึงสตาฟโค้ชผู้จัดการทีมเพื่อให้เกิดเป็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามารบด้วยกันฉะนั้นทุกคนต้องส่งใจนะคนที่ลงไปเล่นก็ต้องเล่นตามแท็กติกวิธีการส่วนคนไหนที่เป็นตัวสำรองเองก็ต้องพร้อมตลอดเวลาเพราะเราบอกไม่ได้ว่าวันนี้จะเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่คิกออฟไปไม่นานเราก็เสียประตูแรกจริงๆแล้วเนี่ยเราได้บอกกันก่อนเกมว่าเวลาเราเล่นนอกบ้านเราต้องยื้อแล้วก็ต้องไม่ให้คู่ต่อสู้เดินเกมได้เขาเรียกว่าสะดวกเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะมีกองเชียร์หนุนหลังใช่ไหมเขาเล่นอย่าให้เขาได้ใจถ้าเราเสียเร็วเข้าทางเขาแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆนะเราเสียจุดโทษแล้วก็โดนยิงนำไป 1-0 ทีนี้เกมมันไม่ปะติดปะต่อนะเพราะว่าด้วยความที่มันเสียเร็วเราก็มองแล้วว่าแต่ละคนสื่อสารกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเสียงมันไม่ได้ยินฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ภาษามือว่าเราจะต้องเข้าหนักๆยังไงหรือสอดซ้อนกันยัง4คนต้องยืนอย่านะจะดันขึ้นถอยลงเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันแต่เชื่อไหมว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเลยการไซโคของเราตั้งแต่แรกจากที่ทุกคนเนี่ยมีความพร้อมจากที่ทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกมันทำให้เราปั่นป่วนหลังก็เตะทิ้งอย่างเดียวเพราะว่าโดนคู่ต่อสู้กดดันไม่กล้าต่อบอลพอต่อบอลไม่ได้ปุ๊บ
กองกลางไม่สามารถควบคุมบอลได้คอนโทรลบอลได้ครีเอทได้บอลก็ไม่ไปถึงศูนย์หน้าแล้วก็เสียบอลกลางทางพอเสียบอลกลางทางปุ๊บก็เปลี่ยนจากลุกมาเป็นรับฉะนั้นเราก็จะรับตลอดทั้งเกมในครึ่งแรกนะครับเหตุการณ์ค่อนข้างที่จะเลวร้ายลงมาอีกเพราะว่าเราเสียลูกที่2นะครับเป็นการเคาะจากด้านข้างเป็นการก้ำกึ่งระหว่างผู้รักษาประตูเรากับกองหลังว่าใครจะออกดีสุดท้ายเราก็โดนโหม่งเข้าไปนะครับฉะนั้นในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยเราก็นึกอยู่ในใจแล้วว่าเราจะทำยังไงให้หมดครึ่งแรกให้เร็วที่สุดแล้วเราจะวางแผนยังไงต่อเราเห็นอะไรในข้อบกพร่องของลูกทีมเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงเราก็ต้องคิดมากขึ้นเราก็ต้องวางแผนต่อว่ามีเวลาอีก 4-5 นาทีโมเมนตัมมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะฉะนั้นเราจะเอาจุดอะไรนะครับนะไปทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นเราจะยังรับต่อเนื่องหรือจะต้องเปิดเกมลุกถ้าเปิดเกมลุกเต็มพิกัดโอกาสที่จะโดนลูกที่3ลูกที่4ตามมาก็มีหรือจะรับแบบไหนฉะนั้นอันนี้คือจุดสำคัญว่าเราจะต้องทำไงให้ได้มีโอกาสได้ไปคุยในช่วงพักครึ่งนะครับพอสิ้นเสียงนกหวีดในครึ่งแรกเราก็เลยนั่งคิดในใจว่าเราจะบิ้วยังไงเพราะอะไรเพราะว่าเข้าในห้องพักเนี่ยเรามีเวลาแค่10กว่านาทีฉะนั้นมันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่จะต้องพูดในเรื่องของทำยังไงทั้งบิ้วอัพจิตใจเรื่องของแท็กติกวิธีการเล่นแต่เชื่อไหมว่าพอเด็กทุกคนเข้าไปในห้องแต่งตัวเหมือนแพ้ไปแล้วเหมือนเกมจบแล้วไม่มีใครนั่งแล้วก็เงยหน้าสักคนทุกคนนั่งก้มหน้าหมดแล้วถ้าเราเป็นโค้ชเราเห็นอย่างนี้เราจะทำไงดังนั้นตอนนั้นโค้ชซิโก้ก็เลยบอกว่าวันนี้เราแพ้หรือยังเรายังไม่แพ้ถ้าแต้มเท่ากันก็คือ 0-0 แต่ถ้าเราไม่สู้แต่ถ้าเราไม่พร้อมที่จะลงไปเราก็เอาผ้าขาวไปโยนยอมแพ้นั่นคือสิ่งแรกที่โคซิโก้บอกกับน้องๆทุกคนก็เลยค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาว่าเฮ้ยฟุตบอลยังไม่จบนะนอกเหนือจากการบิ้วอัพอารมณ์ให้เด็กมีความรู้สึกว่าอยากจะลงไปเล่นแล้วนะครับแต่แท็กติกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนั้นที่โคซิโก้บอกน้องๆก็ให้เล่นตามเกมของเรากลับมาสู่เกมให้ได้ก่อนจะต้องกล้าต่อบอลนะศักยภาพของเราเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของการต่อบอลความเก่งกาจของคุณอยู่ที่การต่อบอลถ้าคุณไม่ต่อบอลคุณจะเสียบอลตลอดเวลาอย่างที่สองก็คือเรารู้ว่านักเตะมาเลย์นะครับพลังของเขาเนี่ยใช้ไปในครึ่งแรกหมดแล้วเราจะต้องต่อบอลแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสวิตชิ่งเปลี่ยนจากรับเป็นลุกให้เร็วก็โดยการใช้การเคาน์เตอร์แท็กเพราะอะไรเพราะว่าเขาเล่นต่อหน้าแฟนเนี่ยเขาโถมมา 100% แล้วแน่นอนสมรรถภาพร่างกายของเขาจะไม่ค่อยดีช่วงท้ายๆเกมจะต้องมีแผ่วเพราะเมื่อแผ่วปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้โอกาสตรงนั้นน่ะในการโจมตีเขาที่โคซิโก้วางให้น้องๆได้ลงไปเล่นในส่วนที่ต่อไปก็คือในเรื่องของความเฉียบคมเมื่อขึ้นไปแล้วจะต้องจบให้ได้เราต้องไม่เอาบอลไปทิ้งกลางทางสุดท้ายจริงๆก็คือ45นาทีที่เหลือถ้าไม่สามารถที่จะมีประตูได้ต้องยื้อเพื่อยิงจุดโทษนั่นคือกลยุทธ์กลวิธีในการที่จะเตรียมแผนลงไปในช่วง45นาทีหลังรู้เขาคอลเลจฟุตบอลอะคาเดมี่โรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษสิ่งดีๆเริ่มที่พื้นฐาน